มันเป็นเรื่องของเก่าสมัยผมเป็นประหลัดอำเภอวังเหนือลำปางอะไรเกิดขึ้นที่ตำบลทุ่งบัวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางผมต้องรู้ลูกหลานกลับมาจากกรุงเทพบ้านไหนมีลูกหลานกลับมาผมก็ต้องรู้ใครจะตายใครจะแต่งใครจะป่วยผมก็ต้องรู้ในฐานะที่ผมเป็นประหลัดเออผู้รับผิดชอบจำตำบลแต่ไม่ได้หมายความว่าผมต้องไปนอนอยู่นั่นทุกคืนแต่ผมต้องไปจนเขารับใช้รับถือว่าเราเหมือนญาติซึ่งประชาชนพูดแล้วว่าทางหลักการของพระพุทธเจ้าเราท่านกระทรวงสอนไว้ว่าวิสาสาสารปรมาญาติการความสนิทของคุณเคยเป็นญาติอย่างยิ่งมันจะสนิทของคุณเคยได้ไงมันไม่เคยมาคุยกันไม่เคยไปเชิญกันถูกไหมพิธีร้อยชาวบ้านทุกคนไปหาปลัดอำเภอมันก็ไม่ได้ย้ายทุกคนไปหานายอำเภอมันก็ไม่ได้เขาเกรงใจเขากลัวเขาเห็นเป็นเจ้านายเพราะนั้นเราก็ต้องลงไปหาเขาลงไปหาเขาเขาต้องจัดคุณครับผมก็เลยยกทีมาเพื่อจะมาคุยมาดูด้วยมาดูความสำเร็จแล้วก็มาให้กำลังใจท่านนายอำเภอและทีมงานแต่ความสำเร็จที่ท่านนายอำเภอพยายามยกให้ผมนั้นจริงๆเนี่ยต้องขออนุญาตเชิญชวนให้พวกเราทำมือเรียกว่านะแล้วก็ตบมือขอบคุณท่านแรกท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ โสวิทยาสกุลอาจารย์โก้งตบมืออาจารย์โก้งยังไม่ได้แต่งงานครั้งที่สองก็จะแต่งงานครั้งที่สองแล้วจะรู้ว่าพอผมเอ่ยชื่อปุ๊บก็กล้าแรงหน้ากล้าเลยนะสายตาคนทุกคนในห้องเนี่ยไม่ได้จับจ้องไปถูกนะไม่ได้ตบมือขนาดนั้นรู้อันที่สองน้องศาสตราจารย์พอละวันเริ่มจะนั่งไปถูกแค่เป็นชื่อจังไม่มันเขาเรียกมันล้อชั่วคราวเป็นอาการแรกเริ่มของผมจะเป็นอัลไซเมอร์ท่านที่สามท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านแมลัสรัตนสุวรรณท่านที่สี่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านกระจรศรีวัชรศรีชวัตโตท่านอธิบดีสอสอชื่อเล่นชื่อบอลเรียกชื่อแมนเรียกจริงแมนละท่านที่4หรือที่5ท่านที่ดีของการพัฒนาชนท่านอันศิษย์สัมพันธ์ละมีชื่อป๊อกชื่อเล่นชื่อป๊อกท่านต่อไปก็รอที่ไม่ดีกรมป้องกันและต่อสารทัพไปท่านนันทพลจำแต่ชื่อพ่อนะพ่อเป็นผู้ว่าเชียงรายเก่าชื่อเรียบจะได้ยินไหมเรียบท่านผู้ว่าเรียบท่านต่อไปท่านผู้แทนของกรมที่ดินนายช่างใหญ่ท่านผู้ตรวจกรมโยธาธิการและผังเมืองเชื่อจะมาเริ่มเรียนการของคนจะเป็นนักเซฟเวอร์กุมภาพันธ์60นะ60ปีบริบูรณ์แต่จริงนะบ้านผมถือว่าผม60นะเพราะว่าผมอยู่ในท้องแม่ตั้งเกือบปีนึงนำเข้าไปอายุจะได้ยืนเพิ่มขึ้นอาจารย์โก้จันนาช่วยคิดช่วยแนะนำช่วยวางแผนในการขับเคลื่อน
ท่านที่ดีทุกกรมก็ช่วยกันให้ความคิดช่วยกันสนับสนุนเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายมันมีเป้าหมายเดียวกันภาษาอังกฤษก็บอกให้มี direction เดียวdirection มันก็จะมีพลังการทำงานจะมีพลังก็คือเราไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเดินไปทางซ้ายคนขวาคนหน้าคนนะฝ่าที่ทุกคนจะไปถึงข้างหน้าตรงนาฬิกาตรงหอประชุมได้ไม่ใช่เวลานานแต่ถ้าเดินไปด้วยกันเป็นเส้นตรงก็เร็วฝรั่งเขาบอกได้เรียนช่างมีเป้าเนี่ยทุกคนต้องมีเป้าเป้าหมายที่ว่าคือว่าเราก็อยากมีความสุขที่เราเห็นพี่น้องประชาชนภายใต้การนำของท่านนายอำเภอของท่านผู้ว่าการจังหวัดได้รับการดูแลเสริมสร้างให้มีความเข้มแข็งอาจจะมีความเข้มแข็งได้มันก็ต้องมีความรับรองสามัคคีร่วมคิดร่วมทำร่วมศึกษาหรือร่วมคิดร่วมทำร่วมรับไปด้วยอย่างยั่งคำว่าอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนไม่ได้เราพูดเอามันไม่ได้เราพูดเอาโก้แต่มันคือสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่บอกว่ามี impossible เกิดขึ้นยากหรือเกิดขึ้นไม่ยากแต่ที่คนไทยเชื่ออย่างนั้นเพราะคนไทยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับวิถีชีวิตที่คนไทยเป็นยกตัวอย่างเช่นมีไร่นาครอบครัวละร้อยไร่เมื่อ50ปีที่แล้วมาถึงปัจจุบันเหลือได้10ไร่ตรงนี้บางคนต้องเช่านาดีไหมที่แม่นใจดีไหมไม่ดีนะดีป่ะคนที่อยู่มานานจะได้รับซองอะไรเงี้ยใส่ทองเส้นโตทำนิ้วชี้นะคุณยายอะไรแต่อายุมากผมนิดเดียวผมเรียกคุณยายอายุ60เท่าไหร่นะ86โอ้ตาย78ยืนนี่ไปเรียกว่าไซเบอร์ก็เรียกว่าตาฟ้าฟังยืนคุยถามถามที่เราพร้อมสอบนี่ได้ยินยังไงว่าเป็น68คุณยายจริงไหมจริงเป็นแม่ผมไม่ได้แม่ผมอายุมากกว่า86แล้วแม่ยายผมก็93แม่ตัวถ้าอยู่ถึงป่านนี้ก็96แล้วนะคุณยายเรียกแทนหลานแล้วก็จะมีหลานมีไหมที่คนข้างบ้านเนี่ยเคยมีนา20 30ไร่อย่างนี้ไม่มีนะนะมันเอาหน้ากากออกไปอ่านไปขอหูตึงหูไม่ดีอย่าพูดหูไม่ดีคนไทยก็ถือคนภาคใต้ก็ถือไปใช้หูตึงหูหนวกถ้าหูไม่ดีลองพูดหัวดิเอาข้างพูดต่อหน้าพระมาเจ้าโอเมก้ามีใช่ไหมมีเยอะไหมนึกไม่ออกมีนะคนไทยก็เจอกันนโยบายที่ทางราชการนำไปทำในพื้นที่เรื่องแล้วเรื่องเล่าเดี๋ยวมีเงินฝันเดี๋ยวมีเงินกู้เดี๋ยวมีโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็เริ่มความยากยืนและในขณะเดียวกันวิถีชีวิตของเรามันก็ชัดเจนว่าทำให้เกิดความไม่ยั่งยืน
ในเรื่องของสภาพแวดล้อมต้นไม้ที่เคยเขียวชอุ่มสูงใหญ่ก็ไม่มีแล้วหายากจนกระทั่งต้องมีเป้าหมายร่วมกับภาคเอกชนที่ปีนี้อำเภอแม่ใจจะปลูกต้นไม้เพิ่มไม่ได้อีก 200,000 ต้นคำถามว่าไอ้ปลูกเพิ่มอีก 200,000 ต้นเนี่ยมันรอดทุกต้นเนี่ยแม่ใจมีต้นไม้มากเท่าเดิมเลยก็ไม่มากกว่าเดิมยังน้อยกว่าเดิมต้องช่วยช่วยกันปลูกและที่จริงมันก็ไม่ได้น้อยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไอ้คำว่าการพัฒนายิ่งทำให้ยิ่งจนยิ่งทำให้ยิ่งมีหนี้สินถูกไหมมีทั้งหนี้กองทุนหมู่บ้านหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนี้ธ.ก.ส.หนี้อะไรนะกองทุนเล่าเรียนหนี้ผ่อนรถหนี้ผ่อนตู้เย็นผ่อนโทรทัศน์บางคนหนักกว่านั้นนี่แต่งงานกับสาวไปกู้เงินมาแต่งงานกับสาวแล้วเก็บซองแล้วไม่พอใช้นี่มันก็มีนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือสิ่งที่เป็นผลของการที่เราละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าแนวพระราชนิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นวิถีชีวิตแบบง่ายคือการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลอย่างมีสติอย่างใช้ปัญญาน่าหมายความว่าพอเพียงของแต่ละคนไม่เท่ากันคนที่มีร้อยล้านอย่างท่านได้ตีกรมการปกครองถามว่าพอเพียงของท่านไม่ฟุ่มเฟือยก็ซื้อบ้านยกบ้านหลังละ10ล้านซื้ออาหารการกินมื้อละพันถ้ามีร้อยล้านฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยแต่ละคนมีรายได้วันละ300บาทมีค่าอะไรนั้นบ้างแล้วไปกินอาหารมื้อละ200ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยไม่ใช่พอเพียงเพราะนั้นคำว่าพอเพียงเป็นเชิงสำคัญกับสิ่งที่เราเรียกว่าฐานะหรือรายได้จุดแรกที่ท่านในเมืองแม่ใจพาผมไปเยี่ยมคือหมู่บ้านยังเป็นมาตรฐานของการดำเนินชีวิตที่เราอยากให้เกิดขึ้นทั้ง66หมู่บ้านใน9ตำบลที่กี่ตำบลนะ6ตำบลแล้วมีกี่หมู่บ้าน66หมู่บ้านเด็กที่นี่บอกอย่างเดียวเพราะนั้นคนที่นี่ไม่มีจนนะเพราะ6ตำบล66หมู่บ้านนะรวมกันแล้วได้9 6 38 1 6 8 9หมอดูแม่คนแม่ใจจะเจริญก้าวหน้าไม่มีถอยหลังอย่างยั่งยืนถ้าดูเฉพาะเลข6เป็นตัวแทนดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าทรัพย์ดาวศุกร์อยู่ที่ไหนครับ
มีความสุขแน่เพราะมีเงินเต็มกระเป๋าพอมีพอกินไม่ยากอะไรตอนที่อื่นเขาร่างกันไม่ต้องมีตารางไม่ต้องมียาดื้อที่นี่ยังลำแบบพุ่งเฟื่อยได้เพราะรวยพอดีมีนั่งตารางมีนั่งใช่ไหมมียาลำยาดื้อสมัยผมก็มาเล่นเป่ากบใครได้เล่นมั้ยเป่ากบหนูๆลูกๆหลานๆมีใครเล่นเป่ากบไหมใครได้เล่นยกมือหน่อยใครเล่นเป็นยกมือหน่อยเด็กนักเรียนไม่มีเลยตายละใครเล่นกระโดดยางไหมโอ้โหมีแต่เด็กแก่ตาวมองมาทางนี้ทางนี้ยกมือเอาใครได้เล่นยกมือเอาเด็กเด็กโดนเอาไปเอาไปหนูเล่นยังไงลูกเอามาดิเอาไปให้เด็กหน่อยในมือในมือเด็กยังอยากเป็นในมือมาอันนี้เรียกว่าสร้างแพชชั่นสร้างแรงบันดาลใจแนะนำตัวลูกหันไปมองนะหันมองนะอยากตกใจลูกนะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายร้องพันแจหรือชื่อเล่นชื่อน้องน้ำมนต์ครับบ้านอยู่ไหนครับอยู่บ้านเหล่าครับบ้านเหล่ารู้ป่าบ้านเหล่าแปลว่าอะไรมาจากอะไรเอาบ้านเหล่าไม่รู้ครับเห็นไหมได้เลยแม่ใจแล้วมาคุยนะมีการตู